ประชาชนแจ้งเข้ามาแค่3บรรทัด AI ก็บอกได้แล้วว่าข้อสรุปของปัญหานี้คืออะไร AI ทําได้หมดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press เรื่อง Traffic Fondue ยกระดับการแจ้งปัญหาด้วย AI สุดล้ำเปิดให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับดร.วสันต์ภัทรอธิคมผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองสวทช.ที่มาเผยถึงการต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffic Fondue พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยให้ระบบการรับแจ้งปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นวิวัฒนาการของ AI โดยเฉพาะ Generative AI นี่ Traffic Fondue ก็เห็นความสำคัญและพลังของมันตรงนี้เราก็เริ่มใช้ในทุกที่ทั้งในการทำโปรแกรมมิ่งในการพัฒนาของเราในการออกแบบในการช่วยทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้นเช่นประชาชนแจ้งเข้ามาแค่3บรรทัด AI ก็บอกได้แล้วว่าเป็นปัญหาประเภทไหนหน่วยงานไหนน่าจะรับผิดชอบแก้ไขข้อสรุปของปัญหานี้คืออะไร AI ทำได้หมดสำหรับฟีเจอร์ใหม่ใน Traffic Fondue มีการนำ AI มาช่วยประมวลผลข้อมูลจากปัญหาที่ประชาชนแจ้งเข้ามาในระบบตั้งแต่การช่วยสรุปสาระสำคัญของปัญหาการคัดแยกประเภทปัญหาจากข้อความและรูปภาพการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการตรวจสอบเรื่องแจ้งซ้ำนอกจากนี้ AI ยังสามารถเสนอแนะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาพร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้แจ้งหลังการแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบคำไม่สุภาพซึ่ง AI จะช่วยเสนอแนะเป็นข้อความที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วถ้าพูดไม่สุภาพแอร์ก็ช่วยปรับปรุงให้ได้ช่วยปรับปรุงทั้งผู้แจ้งก็ได้ช่วยทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้เรากำลังทำให้เจ้าหน้าที่ด้วยหมายความว่าคำตอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ตอบประชาชนเนี่ยต่อไปเนี่ย AI จะช่วยตอบแก้ปัญหาระยะสั้นมีทางเลือกอะไรบ้างถ้าแก้ปัญหาระยะยาวแบบยั่งยืนเนี่ยมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างเจ้าที่ก็ได้ทั้งไอเดียในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวการตอบประชาชนก็ถูกต้องมากขึ้น AI ก็มาช่วยตรงนี้ได้ก็จะเข้าไปในทุกอนูของการทำงานครับฟีฟองดูยังมีอีกหลายฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะการพัฒนาให้ลดขั้นตอนการแจ้งปัญหาจากเดิม5ขั้นตอนเหลือ3ขั้นตอนเพื่อความสะดวกของประชาชนในการแจ้งปัญหาสำหรับการใช้งานครับฟีฟองดูปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายผลใน77จังหวัดทั่วประเทศมีหน่วยงานนำไปใช้งานแล้วมากกว่า 15,000 หน่วยงานโดยใช้เป็นเครื่องมือรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเรามีหน่วยงานเข้ามาใช้ครับฟีฟองดูเนี่ยถึง15,000 หน่วยงานมีท้องถิ่นอบต.เทศบาลเนี่ยถึง 4,000 แห่งเข้ามาใช้งานทัฟฟี่ฟองดูที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องแจ้งเข้ามา 950,000 เรื่องทั่วประเทศแล้วก็แก้ไขเสร็จสิ้นไปประมาณ 77% เฉพาะในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ 600,000 เรื่องแก้ไขไป 500,000 เรื่องแสดงว่า IT ที่ดีเนี่ยสามารถช่วยทั้งประชาชนให้แจ้งปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็ช่วยทั้งราชการที่ทำให้แก้ไขปัญหาบริการประชาชนได้เร็วขึ้นถือว่าเราเป็นอาสาที่ช่วยทำให้บ้านเมืองเราดีขึ้นทุกเรื่องที่แจ้งและถูกการแก้ไขเนี่ยเป็นการช่วยให้เมืองเราดีขึ้นสภาพแวดล้อมเราดีขึ้นครับก็บอกว่าจะทำประโยชน์ให้ประชาชนสังคมไทยได้มากขึ้นครับ